วิลืมสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำพวกของแห้งของฝากที่สามารถซื้อไปฝากใครก็ได้หรือว่าจะซื้อติดบ้านเอาไว้ก็ได้นะคะร้านต้นกล้าฟ้าใสไม่ได้มีแค่อาหารเพื่อสุขภาพเท่านั้นนะคะแต่ว่าเรายังมีของฝากมีจัดชุดของขวัญด้วยอีกด้วยนะคะเดี๋ยวรอคนเข้ามาดูกันนิดนึงไม่ทราบว่าได้ยินเสียงหรือเปล่าเอ่ยพยายามใส่หูฟังแล้วถ้าได้ยินเสียงหรือว่าไม่ได้ยินยังไงก็คอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวมีทีมงานจะช่วยกันตอบคำถามอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะพยายามพูดเสียงดังๆนะคะไอเทมที่เลือกมาในวันนี้นะคะก็จะเป็นของที่เราใช้อยู่ในครัวอยู่แล้วนะคะก็คือตรงนี้ค่ะน้ำตาลก็คือมันเป็นเครื่องปรุงที่ทุกคนก็คงมีติดอยู่ในครัวอยู่แล้วแล้วก็เป็นอะไรที่เราก็รู้อยู่ว่ากินหวานไม่ดีกินน้ำตาลเยอะๆไม่ดีเดี๋ยวจะเป็นเบาหวานใช่ไหมคะทีนี้ว่ายังไงเราก็อยากได้ความหวานอยู่แล้วมันต้องปรุงอาหารอยู่แล้วจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรามีน้ำตาลทางเลือกนะคะที่ดีต่อสุขภาพจะว่าดีก็ไม่ได้ก็คือว่าปลอดภัยต่อสุขภาพมากกว่าน้ำตาลปกติแล้วกันนะคะวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงน้ำตาลจากช่อดอกมะพร้าวอะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมนะคะที่ขายดีของทางร้านอยู่อะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะจะมีไปออกบูธอยู่ที่งานครัวคุณต่อยยกทัพนะคะถึงวันที่21กรกฎาคมที่ห้างเซ็นทรัลเวสเกตนะคะมีใครไปมาแล้วบ้างเอ่ยนะคะก็สามารถสั่งซื้อในช้อปปี้ก็ได้นะคะก็ในนั้นก็ในงานก็จะมีทั้งของกินแล้วก็ของฝากจากทั่วสารทิศเลยนะคะเราไปเดินมาแล้วนี่คือแบบว่าหมดตัวล้มละลายสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณเดือนอ้ายแล้วก็คุณถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะคะเอาล่ะเรามาโอเพนเดอะบ็อกซ์ไอ้เจ้าน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวกันก่อนนะคะก่อนอื่นขอแนะนำก่อนว่าก็คือว่าน้ำตาลเนี่ยมีด้วยกันเยอะแยะมากมายน้ำตาลทรายน้ำตาลตะโนดน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายแดงอ่ะทีนี้ว่าทำไมที่ร้านต้นกล้าฟ้าใสถึงเลือกน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวนะคะก็เพราะว่าน้ำตาลตัวนี้เนี่ยค่ะมีรายงานว่ามีค่าไกลซีเมกอินเด็กต่ำกว่าน้ำตาลจัดอยู่ในระดับว่ามีค่า GI หรือไกลซีเมกอินเด็กพูดผิดขอโทษด้วยนะคะต่ำกว่าน้ำตาลอื่นๆทีนี้ว่าเมื่อค่า GI ต่ำเนี่ยมันดียังไงก็คือว่าเขาจะร่างกายเราอะค่ะก็จะค่อยๆดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดอย่างช้าๆนะคะก็ดีในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่านะคะทีนี้น้ำตาลช่อดอกมะพร้าวของต้นกล้าฟ้าใสแตกต่างจากน้ำตาลอื่นดอกน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวอื่นยังไงเรามาดูกันอันนี้คืออันที่เปิดใช้อยู่ที่บ้านจริงๆในครัวนะคะเห็นได้ว่าแค่สีอะค่ะก็แตกต่างแล้วนะคะสีของเขาจะอ่อนกว่าน้ำตาลทั่วไปเพราะว่าไม่มีการเติมสารแต่งสีอะไรใดๆนี่นะคะสีขาวแล้วก็ตักออกมานี่คือถ้าเกิดว่าได้ลองใช้นะคะหรือว่าได้มาที่ร้านนะคะเปิดดมกลิ่นจะหอมมากเพราะว่าเราใช้เทคโนโลยีการผลิตอะค่ะที่มีการควบคุมความร้อนแล้วก็อุณหภูมิในการผลิตนะคะทำให้ได้จุดที่พอดีที่จะได้น้ำตาลที่หวานกลมกล่อมในขณะที่เก็บความหอมเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าร้อนมากไปเนี่ยโมเลกุลของน้ำตาลเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนสีทำให้สีไม่สวยเวลาเอาไปทำขนมก็อาจจะทำให้ขนมเปลี่ยนสีได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดร้อนมากไปก็อย่างที่เรารู้ว่าน้ำมันหอมความหอมเนี่ยมันก็จะระเหยไปหมดนะคะอันนี้เราใช้เทคโนโลยีการผลิตที่คุมทั้งความดันคุมทั้งอุณหภูมินะคะก็เลยทำใหความหอมของตักของน้ำตาลเนี่ยยังคงอยู่ในขณะที่ได้ความหวานกลมกล่อมที่พอดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของรสชาตินะคะก็คือว่าที่ร้านเนี้ยที่ร้านเราอะค่ะร้านต้นกล้าฟ้าใสเนี่ย
เป็นร้านอาหารที่ใช้แต่พืชนะคะเป็นร้านอาหาร plant based หรือว่าอาหารมังสวิรัติซึ่งการที่จะทำให้เมนูที่ไม่มีเนื้อสัตว์เลยมันอร่อยได้อะมันก็ยากเนาะแต่ว่าเดาว่าอาหารของเราอะมันก็อร่อยนะคะทุกเมนูอะค่ะถ้าเกิดว่าจะใช้น้ำตาลอะเราใช้แต่น้ำตาลตัวนี้อย่างเดียวเลยทั้งทำขนมทั้งทำอาหารนะคะแล้วก็มีอยู่มาวันนึงอะค่ะทางร้านได้ไปออกรายการครัวคุณต๋อยซึ่งเป็นเมนูของขนมหวานของทางร้านนะคะทีนี้เราก็ต้องโชว์วัตถุดิบว่าใช้อะไรบ้างแล้วก็มีน้ำตาลตัวนี้ไปอะค่ะทำให้อาต่อยอะค่ะต่อยไปพบว่าเขามาได้กลิ่นแล้วเขาก็ได้ชิมแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน้ำตาลอะไรเขาไม่เคยเจอน้ำตาลที่หวานหอมแบบนี้มาก่อนก็เลยมีการติดต่อมาว่าให้ช่วยทำออกมาขายเพื่อคือจริงๆตอนนั้นไม่มีน้ำตาลอันนี้ขายแต่ว่าเขาบอกว่าทำออกมาขายเถอะแล้วเดี๋ยวทุกครั้งที่เวลามีงานของงานของครัวคุณต๋อยอะค่ะก็จะเอาน้ำตาลตัวเนี้ยไปขายเป็นอยู่ในเซกชันเป็นได้ตราครัวคุณต๋อยเซเล็กมาด้วยนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าจากเดิมที่เราใช้แค่ในร้านนะคะก็กลายเป็นทำออกมาขายด้วยเพื่อที่ว่าลูกค้าจะได้ซื้อไปประกอบอาหารอย่างน้อยอะก็ได้มีน้ำตาลที่เป็นทางเลือกที่มีดีต่อสุขภาพมากขึ้นนะคะทีนี้พูดมามน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยมันทำกรรมวิธีการทำอะเขาทำมายังไงก็คือเริ่มจากการมีไร่อยู่ที่กาญจนบุรีอะค่ะเป็นสวนมะพร้าวนะคะปลูกแบบออร์แกนิกปลูกแบบอินทรีย์อะค่ะคือไม่มีการใช้สารเคมีใดๆนะคะแล้วก็มะพร้าวเนี่ยจะต้องแก่ได้ที่นะคะเราถึงจะเก็บน้ำหวานไม่ได้ใช้ลิงนะใช้คนเขาปีนขึ้นไปเพราะว่าต้นมันจะสูงมากไม่ได้อะค่ะก็จะปีนขึ้นไปแล้วก็ปาดเอางวงปาดช่อดอกอะค่ะเพื่อที่จะให้น้ำเชื่อมมันหยดลงในกระบอกแล้วก็ทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วก็เก็บเอาน้ำเชื่อมตัวนั้นมาแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เข้ามาสู่กระบวนการทำให้สุกแล้วก็เข้าหม้อคุมความดันแล้วก็อุณหภูมิอย่างที่บอกค่ะก็ปั่นไปเรื่อยๆจะเกิดออกมาเป็นน้ำเชื่อมก่อนซึ่งตอนแรกเนี้ยก็จะไม่ได้มีน้ำเชื่อมออกมาจะมีแต่เป็นน้ำตาลทีนี้ว่ามันอยู่ในรูปที่บางทีถ้าเราเก็บไว้ในที่ที่อุณหภูมิมันเย็นนะคะมันก็เลยจะเป็นของแข็งกี่บาทคะกระปุกละ1กิโล450บาท2กิโลจะมีโปรโมชั่นอยู่ที่จาก900บาทจะเหลือ700บาทได้2กิโลค่ะอันนี้นะคะถึงไหนแล้วตอนแรกมันจะเป็นของแข็งถ้าเกิดว่าอุณหภูมิที่ถ้าเอาไว้ในครัวค่ะอุณหภูมิสูงขึ้นมาหน่อยอ่ะเขาจะละลายแล้วบางทีจะเป็นน้ำอยู่ที่หน้าผิวอะค่ะไม่ต้องก็คือตักไปใช้ได้ง่ายเลยหรือบางทีมันแข็งนะคะก็ต้องเอาไปละลายด้วยความร้อนก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำในรูปแบบของน้ำเชื่อมออกมาใช้ง่ายสามารถติดโต๊ะอาหารเอาไว้เวลาที่เราจะกินเครื่องดื่มหรือว่าปรุงก๋วยเตี๋ยวปรุงอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถหยอดน้ำเชื่อมลงไปได้เลยก็ใช้ง่ายนะคะเดี๋ยวมาพูดถึงน้ำตาลต่อเมื่อกี้นี้พอผ่านการผ่านความร้อนผ่านการคุมอุณหภูมิและความดันจนได้น้ำตาลที่หวานพอดีแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็คือจะมีการบรรจุในขณะที่ยังร้อนนะคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อสเตอร์ไลด์ไปด้วยในตัวค่ะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะเก็บได้นานนะคะภาชนะเนี้ยก็จะทนความร้อนได้แล้วก็อย่างที่บอกว่าตั้งแต่เล่ามาทั้งหมดเนี้ยไม่มีการเติมสารเติมแต่งใดๆนะคะน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเขาจะมีด้วยกันหลายเกรดบางเกรดที่ต่ำลงมาค่ะที่ราคาถูกลงมาก็จะมีการเติมน้ำตาลทรายนะคะเพื่อให้มีความหวานมากขึ้นให้มีความหวานแล้วก็จะประหยัดมากขึ้นเพราะว่าน้ำตาลทรายอ่ะมันถูกนะคะจริงๆแล้วน้ำตาลทรายอ่ะมันก็เกิดมาทีหลังเนาะมันเป็นน้ำตาลที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อให้แบบว่ามนุษย์ใช้ประโยชน์ได้สะดวกขึ้นแล้วก็ถูกลงแต่ว่าน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยมันมาจากธรรมชาติเลย 100% แล้วก็ใช้มาตั้งแต่โบราณที่เราแบบว่าอาหารชาววังแกงหรือว่าอาหารไทยที่ทำแบบได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกเนี่ยปู่ย่าตายายเราอ่ะก็คือใช้น้ำตาลมะพร้าวทั้งนั้นเลยมันก็จะมีทั้ง
น้ำตาลปี๊บน้ำตาลตะโหนดแล้วก็มีน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยค่ะน้ำตาลมะพร้าวก็คือมาจากต้นมะพร้าวน้ำตาลปี๊บน้ำตาลตะโหนดก็คือมาจากต้นตาล นะคะแต่ว่าตัวน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยก็คือมีค่าการดูดซึมน้ำตาลเข้ากระแสเลือดที่ต่ำกว่าน้ำตาลอื่นก็คือว่าจะปลอดภัยกว่าในการที่จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันไม่ได้สูงปี๊ดขึ้นไปนะคะทำให้ควบคุมระดับให้มันสม่ำเสมอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็ไม่ควรจะกินน้ำตาลบริโภคน้ำตาลมากเกินไปแต่เมื่อไหร่ที่เราต้องการกินน้ำตาลนะคะก็เลือกเครื่องปรุงให้มีประโยชน์ต่อสุขภาพหรือว่ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพน้อยลงหน่อยนะคะก็อันนี้ก็คือน้ำตาลเมนูที่สามารถเอาไปทำได้ก็ทั้งเมนูคาวเมนูหวานเอาไปทำน้ำจิ้มอร่อยมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มแจ่วตำส้มตำหรือว่าเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอะค่ะก็จะใช้น้ำตาลตัวนี้หรือแม้แต่ทำยำทำขนมที่บ้านเคยเอามาทำขนมอะค่ะทำสาคูต้นแค่เอาสาคูมาต้มแล้วก็ใส่น้ำตาลอันนี้มันก็อร่อยหอมหวานง่ายมากเลยนี่นานะคะตอนนี้มาถึงน้ำเชื่อมตอนแรกเนี้ยคือใช้แต่น้ำตาลก็รู้สึกว่าโอเคแล้วทีนี้ว่าน้ำเชื่อมเนี้ยค่ะจะมาแนะนำวิธีใช้คือที่บ้านเนี้ยมีเด็กน้อยชอบกินแบบว่าบางทีก็กินขนมปังกินแพนเค้กแล้วก็ราดน้ำผึ้งละหรือว่าราดเมเปิ้ลไซรัปใช่ไหมคะทีนี้ว่าตอนเนี้ยพอมีน้ำเชื่อมช่อดอกมะพร้าวอันนี้ออกมาค่ะมันหอมหวานเหมือนคาราเมลเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีค่าการดูดซึมน้ำตาลเข้ากระแสเลือดที่ต่ำกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยสบายใจในการที่ให้เด็กที่บ้านหรือว่าให้ผู้สูงอายุหรือแม้แต่ตัวเองอะค่ะกินอันเนี้ยแทนน้ำผึ้งแทนน้ำเชื่อมเมเปิ้ลไซรัปหรือว่าน้ำเชื่อมอะไรอื่นๆที่ให้ความหวานแบบแพงๆตามซูเปอร์เนาะเมื่อก่อนนี้ก็จะไปซื้อพวกเมเปิ้ลไซรัปเวลาทำขนมอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเอาน้ำเชื่อมช่อดอกมะพร้าวอันเนี้ยค่ะใช้อร่อยมากแล้วก็ตอนที่ไปออกบูธที่ครัวคุณต่อยยกทัพอะค่ะเมื่อไม่กี่วันก่อนบูธข้างๆขายมะพร้าวกะทิก็ซื้อมะพร้าวกะทิกลับมาแล้วก็แค่เขาอะมีแบบว่าเฉาะแล้วก็พร้อมกินแล้วเขาก็จะมีแถมคาราเมลมาด้วยก็ไม่เอาเพราะว่าเรามีน้ำเชื่อมเราแล้วเอามาแล้วแค่ราดน้ำเชื่อมอะค่ะมันก็เหมือนคาราเมลเลยจริงๆแล้วแบบว่าอยากให้ได้กลิ่นมากๆเลยมันหอมมากนะคะก็มีลูกค้าค่ะเคยมาสั่งเอาไปแจกนะคะเราก็เลยมามันก็สามารถทำได้นะคะถ้าสมมติว่าอยากจะเอาไปแจกลูกค้าหรือว่าเป็นของขวัญเป็นของฝากอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถจัดชุดให้ได้ก็เป็นชุดเครื่องปรุงทางเลือกอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบว่าจัดชุดน้ำตาลกับน้ำเชื่อมอันนึงเอาไปไว้ในครัวอีกอันนึงติดโต๊ะอาหารไว้ขวดนึงนะคะ500 ml ครึ่งลิตรนะคะใช้ได้นานเหมือนกันถ้าเกิดใช้ไม่เยอะนะคะแล้วก็เจ้าตัวน้ำตาลอันนี้ค่ะ1กิโลจริงๆแล้วเก็บได้นานเป็นปีเลยอะค่ะแนะนำว่าแบ่งออกมาใช้ก็ได้อะค่ะแล้วก็ส่วนที่เหลือค่ะแช่ตู้เย็นไว้เวลาที่จะเอาออกมาใช้ก็คือแบ่งใช้ออกมาที่บ้านก็จะทำแบบนี้นะคะเก็บได้นานแบบเป็นปีเลยเพราะว่ามันมีความหวานเนาะอะไรที่มันหวานมากๆเชื้อโรคมันจะขึ้นยากกว่าพวกหวานพวกเค็มนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะกระปุกหนึ่ง1กิโล450บาทถ้าซื้อ2กิโลอะค่ะก็จะเหลือ700บาทแทนที่จะก็เหลือตกกิโลละ350บาทมันเล่าอีกทีนึงว่ามันต่างจากน้ำตาลมะพร้าวทั่วไปยังไงก็คืออย่างที่บอกว่าใช้กรรมวิธีการผลิตที่คุมความดันแล้วก็คุมอุณหภูมิเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำตาลเนี้ยมันจะมีความหอมแล้วก็มีรสชาติหวานที่แตกต่างนะคะได้จุดที่พอดีที่เก็บความหอมเอาไว้ได้มากที่สุดแล้วก็มีรสชาติที่กลมกล่อมที่สุดลองนึกถึงกรรมวิธีการผลิตน้ำตาลสมมติว่าเป็นพวกน้ำตาลโอท็อปน้ำตาลมะพร้าวเหมือนกันนี่แหละเขาก็อาจจะเก็บมาจากน้ำเชื่อมเก็บมะพร้าวมาเหมือนกันแต่ว่าวิธีการทำเหมือนแบบโบราณนะคะเขาจะใส่กระทะทองเหลืองใหญ่ๆแล้วก็กวนไปเรื่อยๆจนมันข้นขึ้นมากลายเป็นน้ำตาลนะคะสมมติว่าวันนั้นแบบร้อนมากอ่ะถ้าเขาคุมไฟไม่ได้
มันคงยากที่จะคุมให้แบบความร้อนมันสม่ำเสมอตลอดอะค่ะถ้าเกิดว่าคุมความร้อนแบบให้มันร้อนมากเกินไปอย่างเงี้ยกลิ่นมันก็จะระเหยไปหมดหรือว่าความหรือว่าสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอาจจะแบบไม่ออกมาสวยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาจับโดยการที่จะนำภูมิปัญญาโบราณที่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใช้ในการประกอบอาหารมาค่ะเอามาประยุกต์รวมกันก็เลยได้น้ำตาลที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากกว่าแล้วก็มีรสชาติอร่อยแล้วก็มีความหอมกลมกล่อมมากขึ้นนะคะอาหารใดก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเพิ่มรสสัมผัสขึ้นมาตาดูมีกรุบกรอบหรือว่ามีกลิ่นขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จะทำให้เป็นส่วนชูรสอาหารให้อาหารนั้นอร่อยมากขึ้นนะคะถัดจากน้ำตาลตอนนี้ก็คือเรามีอันนี้จะเป็นเซตเครื่องปรุงมา Open the box ใส่อันนี้เพราะว่าตอนนี้นะคะมีเทศกาลเข้าพรรษาเนาะบางท่านก็อาจจะมีการใส่บาตรอย่างนี้ทำชุดซื้อใส่ของแห้งพวกนี้ค่ะแทนที่เราจะใส่แบบว่าเครื่องปรุงทั่วไปน้ำปลาทั่วไปหรือว่าใส่น้ำตาลปกติอะค่ะเราก็เอาของแห้งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหรือเป็นพวกของทางเลือกอะค่ะใส่บาตรให้พระท่านพระจะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะได้ผลบุญเลยตั้งแต่วันนี้นะคะแกมีอีกไอเทมหนึ่งคือตอนนี้อย่าบอกว่าคือที่ร้านขายอะไรที่บ้านก็ใช้แบบนั้นไปด้วยนะคะเพราะว่ามันดีต่อดีกว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่าจริงๆอันนี้ซีอิ๊วโลโซเดียมเราจะเจอเครื่องปรุงเจอซีอิ๊วโลโซเดียมเยอะแยะเลยในท้องตลาดนะคะต่างกันยังไงกับซีอิ๊วโลโซเดียมที่ร้านต้นกล้าฟ้าใสเลือกมานะคะก็คือว่าอย่างแรกเลยเนี่ยรู้จักกับเจ้าของนะคะที่เขาเป็นคนทำเขาเป็นหมอทางโภชนาการนะคะคิดค้นซีอิ๊วนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติอะเครื่องปรุงซีอิ๊วโลโซเดียมทั่วไปอะเขาปรับให้มีโซเดียมต่ำแต่เขาไปเพิ่มโพแทสเซียมขึ้นมาซึ่งเจ้าโพแทสเซียมเนี้ยถ้าเกิดว่ามีเยอะมันก็อันตรายต่อสุขภาพแต่ว่าซีอิ๊วเนี้ยค่ะโซเดียมต่ำกว่าปกติ 70% แล้วก็ยังไม่ได้เพิ่มโพแทสเซียมขึ้นมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็โซเดียมต่ำคือติดโต๊ะกินข้าวไว้หรือติดครัวไว้อันเนี้ยก็จะสบายใจในการที่แบบว่าลูกจะกินหรือแบบว่าเวลาจะแบบเอ้ยอยากได้เค็มอีกนิดนึงแล้วก็ปรุงก็คือใช้แซนซีอิ๊วทั่วไปเลยเวลาจะกินแบบไข่ดาวอย่างเงี้ยหยอกก็คือจะเอาอันเนี้ยติดโต๊ะเอาไว้เด็กกินได้ก็สบายใจมากขึ้นนะคะอะไรอีกดีอ้อนอกจากนี้นะคะเกลือก็มีนะคะแต่เราเป็นเวอร์ชั่นดอกเกลือค่ะก็อย่างก็จะเป็นเกลือที่มีโซเดียมต่ำกว่าเกลือทั่วไปอีกนะคะเนี่ยน้ำตาลเราก็จะมีค่าการดูดซึมเข้ากระแสเลือดเข้าร่างกายต่ำกว่าเกลือที่เราใช้ก็ควรจะเป็นเกลือที่มีโซเดียมต่ำกว่าเกลือทั่วไปอันนี้นะคะดอกเกลือมันก็จะมีรสชาตินัวแบบว่าเค็มแบบไม่เค็มแหลมปี้แต่ว่าจะเป็นเค็มที่มีความเจือความหวานนะคะจะเป็นดอกจะเป็นเกลือที่ลอยขึ้นมาน้ำแรกอยู่ข้างบนนะคะก็จะเป็นเกลือที่มีความบริสุทธิ์สูงแล้วก็มีโซเดียมต่ำมีรสชาติกลมกล่อมกว่านะคะเกลือทั่วไปถ้าจะใช้น้ำตาลก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวใช้เกลือก็จะใช้ดอกเกลือถ้าจะใช้ซีอิ๊วก็ใช้ซีอิ๊วโลโซเดียมค่ะวันนี้ก็จะจบพาร์ทเครื่องปรุงแล้วถ้าเกิดว่าอยากดูตัวอย่างเมนูอาหารที่ใช้น้ำตาลหรือว่าใช้น้ำเชื่อมนะคะก็ลองกดเข้าไปดูใน Facebook ต้นกล้าฟ้าใสหรือว่าใน Instagram อะค่ะเพราะว่าเวลาทำอาหารอะไรที่บ้านเราก็มักจะถ่ายรูปแล้วก็มาแชร์ว่าอันนี้คือเมนูที่ทำมาจากน้ำตาลนี้หรือว่ามีการประยุกต์ใช้น้ำเชื่อมนี้ยังไงนะคะก็วันนี้เราก็จบเครื่องปรุงอะไรแล้วแต่ว่าก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ของต้นกล้าฟ้าใสนะคะวันนี้วันพระเนาะเราก็จะมีเซตสังฆทานนี่มีเซตน้ำพริก3อย่างนะคะสมมติว่าอยากจะใส่บาตรพระเป็นของแห้งนะคะก็จะมีน้ำพริก3อย่างแล้วก็จะใส่แบบนี้ให้เลยหรือว่าอยากใส่เยอะขึ้นนี่เราก็จะมีฉลองนี้แบบนี้ก็มีนะคะ
สามารถเข้าไปเลือกชมได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็โปรโมชั่นน้ำตาลอีกทีนึงนะคะ1กิโล450บาท2กิโลเหลือกิโลละ350บาทหรือว่าอยากจะลองก่อนไซส์เล็กก็มีนะคะครึ่งกิโลไซส์ครึ่งกิโลเป็นกระปุกเล็กแบบนี้300บาทนะคะมีโปรโมชั่นว่าถ้าซื้อมาจับคู่กันอยากลองทั้งน้ำเชื่อมอยากลองทั้งน้ำตาลเนี่ยค่ะก็300เหลือ550นะคะได้ทั้งน้ำเชื่อมทั้งน้ำตาลอันนี้จับคู่ไปเป็นของฝากเอาไปฝากใครนี่ก็เป็นของที่เขาได้ใช้แน่นอนคนรับได้ใช้แน่นอนนะคะตอนนี้คือแบบว่าเลิฟไอเทมนี้มากแค่แบบว่าเอาไปราดบนขนมปังก็อร่อยมากแล้วหรือว่าตอนนี้ชอบกินอะโวคาโดบางทีเป็นปะคะนี่ชวนคุยบางทีกินอะโวคาโดแล้วแบบว่าซื้อมานี่มันต้องเสี่ยงดวงมากเลยเปิดมาผ่าออกมามันดำแล้วนะเปลือกแล้วผ่ามาแล้วมันยังแบบดิบอยู่อ่ะมันแข็งๆอยู่อะค่ะก็เอาน้ำเชื่อมไปราดแล้วก็เติมนมพืชลงไปอะค่ะนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์ที่มีอยู่ในตู้เย็นนะคะกลายเป็นอะโวคาโดน้ำกะทิอร่อยมากแล้วก็เอากินได้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยกินอะโวคาโดเป็นซุปเปอร์ฟู้ดมีประโยชน์แล้วแล้วก็กินน้ำตาลที่มีโทษน้อยลงหน่อยอย่างนี้ก็เราสามารถคิดประยุกต์เอาไหนๆที่เราจะต้องกินอะไรพวกนี้อยู่แล้วจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรากินได้เลือกออปชันที่มันเฮลตี้เออร์มากกว่านะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะสามารถแอดไลน์แอดต้นก้าวฟ้าใสนะคะ TONKLAR นะคะสามารถแอดไลน์มาปรึกษาปัญหาสุขภาพหรือว่าจะพูดคุยกับนักกำหนดอาหารนะคะให้เขาจัดคอร์สอาหารให้ได้แต่ว่าอยากจะลดน้ำหนักอยากจะนอนหลับสบายอยากจะพุงยุบอะไรแบบนี้นะคะคุยพูดคุยกับเขาได้นะคะในนั้นในมีนักกำหนดอาหารที่เป็นแอดมินอยู่หรือว่าจะอินบ็อกซ์มาก็ได้นะคะใน Facebook นะคะถ้าเกิดว่าต้องการความรู้เรื่องใดก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวทางทีมงานนะคะก็จะผลิตคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้มาให้เรื่อยๆนะคะวันนี้ดีใจที่ได้มาเจอทุกท่านนานๆมาทีขอบคุณนะคะฝากร้านต้นกล้าฟ้าใสแล้วก็น้ำตาล